คิดเช่นเห็นต่างรอความคิดเห็นของคุณผู้ชมอยู่นะคะมาร่วมคิดเช่นเห็นต่างกับเรานะคะ4838990 คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการจัดระเบียบบนบันไดโดยเฉพาะบันไดเลื่อนปานเห็นบอกว่าไปญี่ปุ่นไปเจอกรณีแบบนี้มาอะไรยังไงเล่าซิต้องบอกก่อนนะคะว่าคนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเคร่งครัดต่อกฎระเบียบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถยนต์หรือว่าบันไดเลื่อนก็ตามข้ามถนนก็ต้องรอไฟใช่ครับรอไฟเลยครับแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่ข้ามไปก่อนซึ่งปันก็คิดว่าน่าจะเป็นคนต่างชาตินะคะอันตรายใช่ค่ะแล้วไงต่อกับบันไดเลื่อนล่ะส่วนบันไดเลื่อนนะคะบันไดเลื่อนกับบันไดธรรมดาของเขานะคะจะใช้กฎระเบียบเดียวกันก็คือการชิดซ้ายเนี่ยครับอย่างนี้ตอนแรกปันก็หยุดชิดขวาแล้วก็ไปชิดซ้ายอันนี้โชคดีที่พี่ทีมงานที่เขาไปดึงกลับมาครับอ๋อคือมันเป็นธรรมชาติของเขาเลยในการเป็นระเบียบแบบนี้โดยไม่ต้องมีใครบอกหรือมีป้ายเป้ยเนาะมีป้ายเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยทำกฎแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำตามกฎระเบียบเราจะถูกมองเลยนะคะก็จะแปลกไปใช่ไหมจะดูแปลกมากก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำกันจนเป็นนิสัยใช่ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ดีใช่ไหมเราก็เลยจะมาพูดกันว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยมันจำเป็นไหมสำหรับบ้านเมืองของเราที่จะมีการจัดระเบียบเพราะบางคนบอกแม้เจอปัญหาขึ้นบันไดเลื่อนโดยเฉพาะรถไฟฟ้าตอนเช้าๆอย่างเงี้ยบางทีรีบไปหรืออะไรยังไงพี่โอ๊กว่าไงฮะในเรื่องของการขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยนะในมุมพี่โอ๊กเนี่ยความเป็นระเบียบอย่างกรณีญี่ปุ่นหรือว่าหลายๆประเทศที่เจริญแล้วบ้านเราในบางจุดเนี่ยเขาก็ทำกันแต่รถไฟฟ้าเนี่ยอย่างพวก BTS หรือ MRT คนไทยก็จะยังไม่ค่อยเห็นลักษณะแบบนั้นคือความเป็นระเบียบเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาขึ้นบันไดเลื่อนถ้าหากว่าคุณไม่ยืนชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำให้คนที่เขาต้องการเร่งรีบใช่ไหมต้องการเร่งรีบจะไปทำงานจะรีบไปไหนก็ตามเนี่ยมันควรจะมีเว้นที่ว่างให้สำหรับเขาเนี่ยได้เดินไปด้วยนะคะการที่เราไปแบ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าบางทีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันแล้วก็มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้จากการเดินจะวิ่งจะเดินแต่จริงๆการวิ่งเนี่ยไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งในการขึ้นลงบันไดเลื่อนบางคนจะใช้เป็นการอยู่อะไรอย่างนี้นะมันก็มีกระทบมันจะไปกระแทกกันจะไปกระแทกกันบางคนก็เกินเหตุนะบางคนพยายามจะวิ่งจะเดินก็เร็วเกินไปมันทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นสรุปว่าพี่โอ๊คเห็นด้วยว่าควรจัดระเบียบควรจะมีการจัดระเบียบแต่ว่าต้องดูเป็นกรณีไปถูกต้องนะส่วนตัวผมกลับมองว่าการจัดระเบียบในประเทศไทยอาจจะเป็นไปได้ยากนะคือยิ่งถ้าเกิดมาทางผมขอบอกว่าไม่เห็นด้วยละกันคือส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามองในแง่ของความรู้สึกก่อนสังคมคนไทยเราดูเหมือนรีบแต่ก็ไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้น พวกเราแบบเป็นในทิศทางที่สบายสบายมากกว่ายิ่งประเทศเราเป็นประเทศที่คนมาช้อปปิ้งเยอะคนมาซื้อของเยอะเวลาเราจับจ่ายใช้สอยใช่ในห้างครับมันก็จะเรียกว่าเราอยากยิงสบายสบายอ่ะเวลาเราไปกับเพื่อนเราไปกับครอบครัวใช่ป่ะเราก็คงไม่ได้รีบกันหรอกเพราะฉะนั้นการที่จะวิ่งขึ้นลงในที่ที่คนส่วนใหญ่เขาใช้เดินเจออะไรอย่างนี้แล้วอาจจะเป็นเรื่องไม่เหมาะหรือเปล่าแล้วยิ่งมาเป็นในเรื่องของอย่างผมวิศวะคอมนะอาจจะไม่เก่งวิศวะช่างกลแต่ข้อมูลก็มีอยู่ครับเช่นเขามีการทำวิจัยกันด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบันไดเลื่อนนะครับว่าบันไดเลื่อนจริงๆแล้วเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ยืนใช่ไหมคือไม่ได้ให้เดินถ้าเดินเนี่ยขึ้นเดินบันไดธรรมดาดีกว่าส่วนบันไดเลื่อนเนี่ยทำไมถึงต้องให้ยืนก็เพราะว่าแมคานิกของมันที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยืนทั้งแผงหนึ่งยาวๆเนี่ยอาจจะทำให้บันไดเลื่อนเนี่ยเสียสมดุลและเกิดความเสียหายได้ให้มายืนตรงกลางใช่นะมันจะสมดุลมากกว่าหรือยืนคู่กันยิ่งมีการวิ่งการสั่นสะเทือนเนี่ยอาจจะทำให้การขับเคลื่อนของกลไกนั้นๆมีปัญหาอันนี้เต้ยมองในมุมวิศวกรว่าแมคานิกเขาออกมาให้เลื่อนเพราะอะไรเลื่อนเพราะไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินถูกไหมคือเราย้อนไปหาสาเหตุว่าทำไมเขาถึงผลิตบันไดเลื่อนเพื่อให้คนไม่ต้องเดินยืนเฉยๆแล้วเลื่อนขึ้นไปเอ้าแต่ในปัจจุบันยังจะมาเดินกันบนบันไดเลื่อนมีเยอะรีบไปไหน อันนี้นะคะส่วนของพี่ดาวมองว่าคือเคยไปประเทศหนึ่งอ่ะเป็นประเทศที่เจริญแล้วนี่แหละนะแต่จำไม่ได้ประเทศไหนนะคะไม่เอ่ยนามบันไดเลื่อนสปีดหรือความเร็วบันไดเลื่อนเขาเร็วมากเลยอ่ะอย่าง BTS เราก็เร็วไม่เหมือนบ้านเราเร็วกว่านั้นเร็วกว่า BTS แล้วสูงมากแล้วคือปู๊ดคือเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเจริญแล้วเราต้องรีบขนาดนั้นเราไม่เจริญดีกว่าไหมมันอันตรายนะคือถ้าแบบนั้นไม่ต้องเดินแล้วเนี่ยคือมันกระรึดมากคืออันนี้มองว่า
อันนี้มองอีกมุมนึงเลยว่าชีวิตเราจำเป็นต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอครับจำเป็นขนาดนั้นเลยไหมว่าขนาดบันไดมันเลื่อนแล้วเราก็ยังต้องไปเดินขึ้นไปอีกเพื่อเร็วไปกว่านั้นอีกหรือไม่อันนี้มองในมุมว่าวิถีชีวิตคนเราต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอคะปันแต่ว่าถ้าเกิดปันคิดเห็นนะครับในเมืองไทยนะครับก็มีการทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าปันคิดว่านะครับคือแต่ละที่ครับก็ชิดไม่เหมือนกันนี่ไงที่พี่ดาวบอกไงอย่างญี่ปุ่นชิดไหลชิดซ้ายชิดซ้ายครับอันนี้งงมากเหมือนที่ปันบอกใช่ครับมันชิดซ้ายชิดขวาปันว่านะครับถ้าเกิดจะชิดคนละด้านแบบนี้ก็เขียนป้ายกำกับไว้ก่อนว่าตกลงจะชิดในแต่ละที่ไม่ต้องเขียนแต่ขอให้โทรไปนัดกันให้ดีว่า BTS ชิดซ้ายเอ้าคนที่ไม่จริงๆเขาไม่รู้จักกันเนี่ยนะโทรไปนัด BTS ชิดซ้ายเอ้ยMRT ชิดไรชิดขวาใช่ละแล้วห้างชิดไหนชิดนี่สะพานลอยชิดไหนขอเรายินดีชิดก็ได้แต่ว่านัดกันไหมเรายินดีชิดแต่ว่าอย่างในภาพใช่ไหมยืนชิดขวาเดินชิดซ้ายคือจะชิดทางไหนสุวรรณภูมิจะชิดทางไหนโทรไปนัดกับ BTS ให้มันเป็นทางเดียวกันไหมแต่ในมุมของพี่ดาวก็คือว่าเห็นด้วยสำหรับบันไดที่เป็นบันไดที่ไม่ใช่บันไดเลื่อนและต้องเป็นบันไดที่มีการสวนเลนนึกออกไหมเหมือนถนนที่มันสวนเลนกันอันนี้มันจะเกิดการแบบว่าเอ๊ะจะซ้ายหรือขวาจะซ้ายหรือขวาเช่นบันไดสะพานลอยอันนี้ควรจะบอกไปเลยว่าสะพานลอยชิดซ้ายหรือชิดขวาเหมือนรถยนต์อย่างบ้านเรารถยนต์ขับชิดซ้ายก็คือควรจะเป็นแบบนั้นเพื่อการโฟลว์หรือว่าการลื่นไหลของการจราจรทางเท้าอันนี้เห็นด้วยแต่บันไดเลื่อนขอพิจารณาเป็นกรณีเช่นในห้างอันนี้ไม่เห็นด้วยจะรีบไปไหนซื้อของเซลล์หรอหรือไงว่าหรือว่ารีบไปไหนรีบปวดท้องต้องรีบเดินอันนั้นคือส่วนน้อยเข้าใจไหมอันนั้นมันส่วนน้อยได้แล้วขอทางในห้างเห็นด้วยกับเต้ยว่าจริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันเลื่อนไปสิไม่ถึงนาทีเดี๋ยวก็ถึงแล้วถูกไหมฮะแต่บันไดเลื่อนจะอนุญาตให้มีการเดินหรือชิดได้นะในความเห็นดาวก็คือที่ที่มีการต้องรีบเช่นสนามบินหรือว่า BTS ในช่วงที่เป็นช่วงโมงเร่งด่วนเห็นด้วยแต่ว่าจะรีบไปไหนคือหมายถึงว่ามันก็ดูแบบเนาะคือประเด็นเรื่องของคนรีบเนี่ยบางคนเขาก็ถกกันนะว่าถ้ารีบมากมันส่วนใหญ่มันจะมีบันไดควบคู่กันไปยัง BTS อ่ะมันจะมีบันไดอยู่ตรงกลางบางคนที่เป็นต่างชาติถ้ารีบมากเขาก็จะวิ่งขึ้นลงบันไดใช่มั้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝากเอาไว้นิดนึงก็แล้วกันนะคะเรื่องของการขึ้นบันไดเลื่อนโดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS นะคะเขาจะมีข้อควรระวังเอาไว้นะคะเรื่องของการจับราวบันไดเลื่อนอันนี้สำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามากับเด็กๆต้องจับลูกเอาไว้ด้วยนะคะต้องจับราวบันไดอย่ายืนพิงด้านข้างอย่ายืนกีดขวางทางขึ้นลงบันไดเลื่อนเคยเจอตามห้างยืนขวางบันไดเลื่อนแล้วคุยกันก็จะมีประเภทอย่างนี้แล้วก็เป็นวิธีแล้วนึกภาพนะอีกคนมาข้างหลังเฮ้ยถึงแล้วอ่ะจะออกไม่ได้คือไปคุยตรงอื่นไหมใช่คือลงมาแล้วเดินให้พ้นไปเลยนะคะแล้วก็ห้ามวิ่งเล่นหรือผลักหรือหยอกล้อคุณพ่อคุณแม่คุมลูกดีๆเด็กเล็กกว่าน้องปันน่าจะเห็นบ่อยตามห้างวิ่งสวนขึ้นมาในเรื่องอันนี้มีเคสสำหรับที่เกิดอุบัติเหตุบันไดเลื่อนเพราะว่าเด็กๆบางทีสนุกไงบันไดลงแต่เราอยากขึ้นเราก็ไปวิ่งสนุกสนุกอันนี้ไม่ได้อันนี้อันตรายหรือว่าทำบ้างเหมือนกันสนุกจริงๆคนนี้นี่เองอันตรายคุณแม่คะคุณแม่นั่งดูอยู่ด้วยอันนี้เราก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายนะคะหลากหลายมุมมองมีคุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมาด้วยนะน้องปันน่ารักอันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยเต้ยใส่แว่นนี้ตรงนี้หล่อมากเห็นด้วยค่ะขอบคุณอย่างยิ่งครับอันนี้แฟนที่บ้านส่งมาให้นะคะเราไปขอบคุณรายการกันเลยดีกว่านะคะอะไรล่ะทำร้ายผู้สูงอายุนี่ยังเด็กนี่ยังเด็กอยู่นะสรุปประเด็นนะคะของเรื่องการจัดระเบียบบันไดเลื่อนเนาะก็คือสรุปว่าในส่วนตัวของเราคืออาจจะเห็นด้วยกับการจัดระเบียบแต่อาจจะไม่เห็นด้วยกับชีวิตที่ต้องเร่งรีบเกินไปจะรีบอะไรขนาดนั้นลองย้อนมาดูว่าเอ๊ะชีวิตเราช้ากว่านี้ได้ไหมชีวิตเราต้องรีบตลอดเวลาเลยเหรอบันไดเลื่อนแล้วก็ยังต้องเดินเข้าไปอีกอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเดิมอยู่กันอย่างมีความสุขสไตล์ใครสไตล์มันญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นไทยแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขึ้นลงบันไดเลื่อนนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้ปิดท้ายเบรกกันที่คิดเช่นแคลวันนี้น้องแคลมีเรื่องของบรรจุกังฟูเลยนะในหลักสูตรพนักงานบริการบนเครื่องบินน่าสนใจไปติดตามค่ะ